ัวนี้เขาจะเรียกว่าแพปอยหรือว่าแพมนนะคะคำว่าแพปอยเนี่ยจะมีต้นกำเนิดมาจากการที่เขาทอผ้าแพวาแล้วเครือหูกมันเหลือแล้วก็ใช้ตัวเครือหูกตัวนี้นะคะมาทอเป็นผ้าแพมนหรือแพปอยค่ะแพมนในที่นี้หมายถึงผ้าที่มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าจะเรียกว่าผ้าแพมนส่วนแพปอยเนี่ยค่ะจะเป็นผ้าที่ด้านที่ไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่ว่าก็นำมาใช้ประโยชน์ประดับตกแต่งการมัดผมนะคะตัวนี้สบายเนี่ยจะเรียกว่าแพวาค่ะซึ่งแพวาในอดีตจะมีตำนานที่บอกว่าแพวาจะเป็นลักษณะของผ้าซึ่งมีความยาว1 วา 1 วาก็เท่ากับ2เมตรที่ใช้กันในตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราก็ทำให้มีการใช้งานที่เข้ากับแต่ละบุคคลความยาวก็จะแตกต่างกันไปค่ะตัวนี้จะเป็นลายนาคไต่เครือแบบไม่มีขั้นได้แบบมาจากผ้าโบราณนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนาคไต่เครือแบบมีขั้นซึ่งจะเป็นประยุกต์ให้เข้ากับสมัยใหม่นะคะจะดัดแปลงมานิดนึงค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลายใบบุ่นค่ะอุ้มหน้าค่ะแต่ละผืนจะใช้เวลาการทอแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความละเอียดอย่างน้อยถ้าเป็นผ้าสบายผืนใหญ่หน้าขนาดนี้ค่ะจะใช้เวลาการทอประมาณ2เดือนถึง3เดือนขึ้นไปค่ะเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นภูไทยอะค่ะเขาจะเรียกว่าสิ้นแต้ม5สีซึ่งสิ้นแต้ม5สีตัวนี้จะเกิดจากการมัดหมี่ในสมัยโบราณที่เรียกว่าสิ้นแต้มเพราะว่าเขาจะใช้สีเคมีซึ่งบางสีมันจะย้อมไม่ได้เขาจะย้อมจากสีอ่อนไปหาสีเข้มซึ่งในสมัยโบราณก็จะย้อมสีเก็บสีเหลืองไว้ก่อนแล้วก็มามัดแดงแล้วก็มาเขียวนี้จะเป็นแต้มเอาค่ะใช่แล้วก็ย้อมดำทับอีกทีหนึ่งดำนี้ส่วนมากจะเป็นมะในโบราณจริงๆจะใช้เป็นมะเกลือแต่ว่าโบราณเมื่อร้อยปีก็มีสีเคมีใช้แล้วค่ะแต่ว่าเป็นสีตำรับเล็กๆที่เขาใช้ในสมัยก่อนใช่อาจจะมาจากพวกที่เป็นหาบเร่ซึ่งเขาเรียกว่านายหอยหรือว่าพวกกุลาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะหาบเร่ขายของมาเรื่อยๆตามทางรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่เห็นความสามัคคีของชาวกระสินค่ะที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความเจริญงอกงามต่อไปและก็เป็นการสืบสานต่อไปค่ะเพื่อจะให้ลูกหลานของเราได้เห็น